ร่วมกับชิงแชมป์สายภาคกลางระหว่างกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมและพิบูลย์วิทยาลัยเวทีนี้กาญจนายืนหนึ่งมาอยู่แล้วครับพิบูลย์วิทยาลัยพร้อมเจอทุกทีมครับวันนี้เวทีจะรุกเป็นไฟแค่ไหนทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามกันให้ดีมอปลายสายเก่งสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ตอนเราก็สู่รายการมอปลายสายเก่งครับวันนี้เริ่มรายการนั่งอยู่ข้างกองเชียร์ครับคุณครูเป็นคุณครูของทีมอะไรฮะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมพัฒน์ตำหนักสวนกุหลาบมัธยมค่ะทีมสีเหลืองตบมือให้ก่อนคุณครูทีมสีแดงอยู่ไหนครับพิบูลย์วิทยาลัยอยู่ด้านหลังพิบูลย์วิทยาลัยลพบุรีและก็แน่นอนครับกูรูของเราอาจารย์ปิงและอาจารย์อดามสวัสดีครับเป็นตามธรรมเนียมเนื่องจากวันนี้เป็นรอบชิงแชมป์สายที่2นะครับ2ทีมมีคะแนนเท่ากันเลยคือ525คะแนนมาพบกันสมศักดิ์ศรีมากใช่เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับหาแชมป์แต่ละสายไปเจอกันปลายปีคำถามวันนี้พอรอบชิงแชมป์สายจัดมาเป็นไงฮะมันจะต้องยากขึ้นนะครับโอ้โหโอ้ยอันนี้เป็นคำถามมาตรฐานที่ถามทุกครั้งที่ชิงแชมป์สายแล้วก็จะตอบแบบนี้ตลอดอ้าวเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรคำถามมี6ข้อเช่นเคยครับ4ข้อแรก100คะแนนข้อละนะฮะ2ข้อสุดท้ายข้อละ150คะแนนพร้อมมั้ยครับพร้อมก่อนจะแนะนำตัวกันก่อนนะครับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมครับคนแรกน้องอมสินณภักชั้นประเสริฐมากับน้องเม่นทศวรรษภูลสวัสดิ์กาญจนามาแล้วครับมอปลายสายเก่งส่วนทีมสีแดงครับพิบูลย์วิทยาลัยลพบุรีคนแรกน้องเฟลมอัครคมเจอที่คุณและน้องตะวันมโนธรรมทรกูเรื่องอะไรสู้มอปลายสายเก่งพร้อมนะครับพิบูลย์วิทยาลัยพร้อมไหมพร้อมครับกาญจนานครปฐมพร้อมไหมฮะพร้อมนะฮะคำถามข้อที่1ครับจาก TPI Polin Powerเป็นคำถามของอาจารย์ปิงมั่นใจแล้วตอบเลยนะอันนี้อะไรฮะปวดหัวคือต้องคิดต้องคิดต้องคิดหน่อยคำถามชิงแชมป์ประจำภาคกลางข้อที่1มีอยู่ว่าไม่ต้องลุ้นลูกไม่ยากลักษณะนามที่ถูกต้องของคำว่ามัมมี่คืออะไรคะขอดูคำตอบพี่บุญวิทยาลัยครับตอบว่าตัวครับตัวกับซากครับกาญจนานครปฐมเชิญครับดูอาจารย์อดามบ้างสิอาจารย์อดามไม่ทันบ้างนะตัวครับตัวเพราะมัมมี่นะครับมันก็ไม่ใช่คนมันเคยเป็นคนแต่ตายไปแล้วดังนั้นมันต้องเป็นตัวแล้วเหมือนสัตว์หรือเปล่าเธอคนไม่ใช่สัตว์เธอจะได้เป็นตัวได้ยังไงตัวนั้นมันผิดแน่นอนอ้าวใช่เราผิดด้วยกันครับพี่บูลก็ผิดนะผิดแน่นอนแน่นอนเลยแล้วซากก็ผิดซากก็ผิดซากที่ไม่รู้ซากนกซากอะไรซากห่านแสดงว่ามันคือคนใช่ต้องเรียกเป็นศพค่ะลักษณะนามของมันเรียกว่าศพค่ะทำไมอาจารย์ทำไมอาจารย์ปิงดูใส่อารมณ์ครับไม่ใช่เห็นเขาไม่ใช่ต้องขมเขาซะหน่อยไม่ถามมันมีต้องเรียกเป็นศพเป็นศพอะครับว่ามันเป็นศพจริงอ๋อเรียกเป็นศพจริงใช่ค่ะเรียกเป็นศพค่ะแล้วถ้าเป็นมัมมี่ของกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยจะมีคำเฉพาะเขาเรียกเป็นศพนะทุกคนเป็นศพเหมือนกันใช่อาจจะเป็นพระศพก็เติมพระเข้าไปเป็นพระศพอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะข้อนี้ไม่มีทีมใดได้คะแนนมาดูคำถามข้อที่2จากนมหนองโพครับเป็นคำถามของอาจารย์อดัม follow your dreams and your heart โอเคทำไมหน้าโหดงี้ก็คือกำลังให้กำลังใจนะฮะมาดูกันครับนี่คือคำนิยามนะครับ
และจะบอกว่าเป็น adjective คือให้เลยบอกใบ้เลยนะครับเป็น adjective คุณศัพท์นะครับแล้วไม่มีคำนำหน้านะครับมันคือคำนั้นแล้วก็ means หมายถึง to be made of many different things or parts that are connected difficult to understand ขอดูคำตอบของพี่บุญวิทยาลัยครับตอบว่า complexity ครับ complexity c o m p l e x i t y กาญจนานครปฐมครับตอบว่า gather เชิญฮะก็คือตอนแรกนะครับผมบอกว่ามันเป็น adjective เป็นคำคุณศัพท์ซึ่ง complexity เป็นคำนามคือความสลับซับซ้อนใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือคำที่ถูกต้องนะครับคือเฉลยครับ complicated หรือไม่ก็ complex นะครับแต่เนื่องด้วยผมบอกว่าเป็น adjective ผมจะให้ไม่ได้นะครับจริงๆถ้าไม่ได้บอกผมไม่น่าบอกไม่น่าบอกเพราะว่าผมพอจะบอกว่าโอเค complexity ก็ไปกับคำนิยามนี้ได้ means to be made of many different things or parts that are connected difficult to understand แต่ผมก็พูดไปแล้วขอโทษนะครับ gather ก็ไม่ได้ครับ gather แปลว่าเก็บรวบรวมรวบรวมก็ได้ครับน่าเสียดายมากน่าเสียดายมากสำหรับพี่บุญวิทยาผมไม่น่าพูดอ่ะถ้าผมไม่บอกใบ้ว่าเป็น adjective ก็น่าจะให้ได้นะครับแต่ว่าผมพูดไปแล้วดังนั้นต้องเข้มงวด complexถ้าตอบ complex ได้เลยใช่จริงๆ complicated ก็ได้ซับซ้อนแต่ถ้าเป็นคำว่า complex เน้นพยางค์แรกอย่างนั้นก็จะแปลว่าโครงสร้างที่เป็นแบบว่าเป็นคอนโดหรือเป็นอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นคำว่าสลับซับซ้อนก็จะเน้นพยางค์ที่สองแล้วพยางค์แรกกลายเป็น complex complex อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องออกเสียงว่า complex complexใช่ complex ถ้าเน้นพยางค์แรก complex ก็เป็นนามนะครับที่แปลว่าโครงสร้างที่เป็นคอนโดเป็นอะไรเงี้ยใช่โอ้โหต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะใช่ได้ความรู้ไปเพียบแต่คะแนนไม่มีเลยทั้งสองข้อเลยรอบชิงแชมป์ไม่มีคะแนนนี้มันเป็นไงยังไงดีออมสินยังไงดีสู้ฮะยังสู้นะฮะเสียงอาจจะเบาลงเล็กน้อยเปลี่ยนว่าไงฮะเอาไงดีพยายามมันต่อครับพยายามมันต่อครับสู้ต่อไปครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับว่าจะมีคะแนนหรือไม่ในช่วงที่2แต่ตอนนี้ครับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีคำตอบให้ว่าเราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนได้ยังไงนะครับไปชมกันในมนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลกเชิญครับเสียดายแทนพี่บุญวิทยาลัยครับจริงๆแล้วตอบถูกทั้ง2ข้อเลยนะข้อแรกศพเขียนศพแล้วลบออกตอบตัวcomplex ถูกแล้วไปเติม complexity นะ complex น่าเสียดายอ่ะไม่เป็นไรนะครับโอกาสตอนนี้ยังเท่ากันทั้ง2ทีมคือไม่มีคะแนนทั้งคู่การชนะพิเศษวิธีอะไรนะครับผมต้องพยายามทำคะแนนนะครับมาดูคำถามข้อที่3ครับเป็นคำถามจากกลุ่มปตท.คำถามของอาจารย์ปิ้งมันจะไปยากอะไรนั่นน่ะสินั่นน่ะสิสงสัยจะจริงเนื่องจากมันมีช้อยให้เลือกค่ะคำถามรอบตัดสินสังคมจะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการปกครองด้วยโจทย์ถามว่าพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเนี่ยเป็นกฎหมายการจัดการองค์กรของศาลในข้อใดค่ะระหว่างศาลทหารศาลจังหวัดศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญค่ะ1ใน4ข้อนี้เป็นคำตอบค่ะขอดูคำตอบของกาญจนาภิเษกนครปฐมครับตอบข้อ4ฮะพิบูลวิทยาลัยครับตอบข้อ4ครับข้อเดียวกันครับคำตอบคือต้องเข้าใจก่อนว่าพระธรรมนูญศาลเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดองค์กรในจำนวนผู้พิพากษายกตัวอย่างเช่นผู้พิพากษาอันเนี้ยต้องมีองค์ประกอบกี่คนมีอย่างเช่นศาลจังหวัดต้องมีกี่คนศาลรัฐธรรมนูญมีกี่คนอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าธรรมนูญพระธรรมนูญศาลค่ะคีย์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นคีย์ไม่ได้อยู่ของพระธรรมนูญศาลพระธรรมนูญศาลเนี่ยเป็นการจัดองค์กรหมายถึงจัดองค์กรศาลในแง่ว่าแต่ละศาลต้องมีผู้พิพากษากี่คนตามกฎหมายแต่คีย์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ศาลยุติธรรมค่ะใน4ศาลเนี่ยอันที่เป็นศาลยุติธรรมคือศาลจังหวัดในข้อ2ค่ะคำตอบเนาะไม่มีทีมใดได้คะแนนยังไม่มีคะแนนเลยนะครับมาถึงครึ่งทางแล้วคำถามต่อไปนี้จะมีคะแนนหรือไม่คำถามข้อที่4ครับจากศูนย์แว่นตาไอซ็อปติก
อาจารย์อดัม It's about that time มันถึงเวลานั้นแล้วนะครับที่เราจะดูคำถามอันนี้เป็นสำนวนนะครับ To beat a dead horse means A to accidentally kill a horse after riding it for too long B to easily defeat an opponent in a competition C to keep talking about a subject that has already been discussed or decided D to force an animal to do something cruel ขอดูพี่บุญวิทยาลัยครับตอบข้อ C กาญจนานครปฐมครับตอบข้อ B ไม่เหมือนกันมีทีมถูกต้องไหมฮะมีครับมีครับเชิญครับข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ C โอเค to beat a dead horse คือพูดถึงประเด็นที่มันมีการสรุปเรียบร้อยแล้วคือการยกประเด็นที่มันจบไปนานแล้วแล้วจะยกขึ้นมาทำไมมันตายแล้วประเด็นนี้มันตายแล้วไม่ต้องทุบตีอะไรเงี้ยก็คือ to beat a dead horse หรือคือทำอะไรที่มันสิ้นเปลืองหรือไม่มีประโยชน์ร้ายประโยชน์อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่บริบทนะครับแต่นี่เป็นคำที่เขาใช้ทั่วไปไหมฮะทั่วไปครับใช้บ่อยเหมือนกันในซีรีส์หนังเพลงก็มีนะครับ To beat a dead horse ใช่ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมสับเพิ่มเติมและมีคะแนนแล้วครับพี่บุญวิทยาลัย100คะแนนการจัดพิเศษวิทยาลัยนครปฐมยังไม่มีคะแนนก็จริงแต่ว่าก็ตามอยู่แค่ร้อยเท่านั้นมองในแง่ดีรอบหน้ายังมีอีก300คะแนนให้ลุ้นโอกาสว่าใครจะเป็นตัวแทนสายที่2ยังเปิดกว้างมากๆครับเดี๋ยวให้พักแป๊บหนึ่งดีกว่าตอนนี้ครับมีกิจกรรมมาฝากกันในทอสปันรักปันสุขสู่ชุมชนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เชิญครับปรากฏว่าทั้ง2ทีมมีปัญหาเดียวกันคือเขียนคำตอบที่ถูกไปแล้วแล้วลบออกไปตอบคำตอบที่ผิดนะฮะก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปบางทีกดดันตัวเองใช่ไหมกดดันเครียดเขาก็มีนะฮะสนุกไปกับมันสนุกกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆณวินาทีนี้เป็นต้นไปมีคะแนนทีมเดียวครับพี่บุญวิทยาลัย100คะแนนการจัดพิเศษความผสมยังไม่มีคะแนนแต่ก็ถือว่าห่างกันร้อยเดียวเท่านั้นรอบนี้2ข้อครับข้อละ150คะแนนคำถามข้อที่5จากสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI เป็นคำถามของอาจารย์ปิ้งแอบยากนิดๆ นี่ข้อนี้ไม่ยากค่ะถามว่าจอร์จ ซีเฟนสันมีบทบาทสำคัญต่อการคมนาคมของโลกในเรื่องของอะไรคะการจัดพิเศษวิทยาลัยนครปฐมลุ้นคะแนนครับตอบว่ารถไฟนี่บุญวิทยาลัยลพบุรีครับตอบว่าหัวรถจักรไอน้ำวงเล็บพลังงานไอน้ำนี่ลงละเอียดเลยครับใช่เชิญครับจอร์จ ซีเฟนสันค่ะเป็นคนประดิษฐ์หัวรถจักรไอน้ำนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นบิดาแห่งการรถไฟเพราะงั้นเนี่ยได้คะแนนทั้งสองโรงเรียนเลยค่ะโอ้โหเป็นบิดาแห่งการรถไฟซึ่งก็จะมีบทบาทในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็จากการที่เขาเนี่ยเอาไอ้น้ำเนี่ยนะคะพลังงานไอ้น้ำเนี่ยมาใส่ตรงหัวรถจักรทำให้เกิดการเดินอะไรนะเขาเรียกว่าเดินรถไฟนะคะสายสาธารณะเนี่ยสายแรกระหว่างเมืองที่เขาเชียร์บอลกันนักหนานั่นแหละคือเมืองลิเวอร์พูลกับเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะนะคะแต่อันนี้ก็จะออกมาหลังคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีแบบรถไฟที่เอาไว้ขนสินค้าระหว่างสต็อกตันกับดาร์ลิงตันแต่ตั้งแต่มีจอร์จ ซีเฟนสันนี่แหละก็เลยเกิดการรถไฟสาธารณะลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ค่ะเก่งทั้งสองเรียนเลยค่ะทีมละ150คะแนนโอ้โหแต่พี่บุญวิทยาลัยนี่รายละเอียดมาครบเลยนะรู้ละเอียดด้วยแต่การจัดพิเศษวิทยาลัยนครปฐมก็ตอบถูกเหมือนกันเพราะว่ารถไฟครับมีคะแนนแล้วครับ150คะแนนยังตามพี่บูวิทยาลัยที่มี250คะแนนอยู่นะยังตามอยู่100คะแนนแต่ข้อสุดท้ายนี้มี150คะแนนและก็เช่นเคยคือมี2คำที่ต้องตอบคำละ75คะแนนโอกาสที่ใครจะเป็นตัวแทนสายที่2ยังเปิดกว้างจนถึงข้อสุดท้ายนะครับคำถามข้อที่6จากวีว่าคลินิกครับเป็นคำถามของอาจารย์อดัม You rock Oh yeah you rockคุณเป็นก้อนหินก็ไม่ใช่ครับแปลว่าคุณเท่มากเท่เจ๋งมากก็คือ you rock Let's take a look at the question อันนี้เป็นคำพูดของ
Agatha Christie เขาบอกไว้ว่า I married an archaeologist because the จุดๆ I grow the more he จุดๆ me ขอดูพี่บุญวิทยาลัยครับทีมนำครับใส่หน้าก่อนยกป้ายมาด้วยนะ History Love History and Love การจัดพิเศษวิทยาลัยนครปฐมครับตอบว่า More แล้วก็ Impresses E-E-S ด้วยนะฮะใช่ไหมฮะ Impresses เชิญครับโอเคเฉลยก่อนนะครับฉันแต่งงานกับนักโบราณคดี I married an archaeologist เพราะว่า because the older นี่นะ the older I grow ยิ่งแก่เนี่ย the more he appreciates me ยิ่งเห็นคุณค่าของดิฉันนะครับเพราะเป็นเพราะว่าเป็นนักโบราณคดีนะครับเป็นมุกนะครับซึ่งเราจะพูดI married an archaeologist because the more I grow, die. อันนี้ให้คะแนนครับ The history I grow ไม่ได้นะครับโอเคอันนั้นไม่ให้คะแนนครับ The more he love ต้องเติม S oh. ใช่ loves me ก็จะให้ครับแต่เพราะมันมาหลัง he มันก็เลยต้องเป็นกริยาเติม S นะครับ he loves me ตรงนี้ the more he impresses อันนี้มีการเติม ESให้มันสอดคล้องกับ E ดังนั้นให้คะแนนเต็มนะครับ150คะแนนนะครับ150คะแนนโอ้โหสรุปคะแนนดีกว่าเมื่อแข่งจบมีการพลิกล็อกเกิดขึ้นจริงๆนะครับพี่บุญวิทยาลัยไม่มีคะแนนในข้อนี้ครับแต่การจัดพิเศษวิทยาลัยได้ไป150คะแนนเต็มเลยนะฮะสองข้อนี้และเมื่อรวมคะแนนครับพี่บุญวิทยาลัยลพบุรีมี250คะแนนเท่าเดิมนะฮะการจัดพิเศษวิทยาลัยนครปฐมมี300คะแนนครับเป็นตัวแทนสายที่2โอ้และรับทุนการศึกษา 5,000 บาทพี่บุญวิทยาลัยครับรับทุนการศึกษา 3,000 บาทครับมีด้วยโอ้โหมาพลิกกันข้อสุดท้ายนี่เองนะครับที่การจัดพิเศษวิทยาลัยตอบถูกได้คะแนนเต็มส่วนพี่บุญวิทยาลัยพลาดนิดเดียวและจะเป็นตัวแทนสายที่2นะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปอย่าลืมนะครับว่าสามารถชมเวอร์ชันอันคัทเต็มๆได้ทาง Facebook Fanpage มอปลายสายเก่งและในนั้นดูกติกาของการเขียนเรียงความมาชิงรางวัลกันครับหัวข้อคือคุณภาพการมองเห็นมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตอย่างไรศูนย์แว่นตา Eye Optic มีของรางวัลเป็นแว่นตาเลนส์แล้วก็ของที่ระลึกอื่นๆรวมมูลค่ามากกว่า 30,000 บาทนะครับอันนี้เป็นศูนย์แว่นตาชั้นนำเลยก็ยินดีมอบให้ผู้ที่ส่งมาร่วมแข่งขันขอให้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมครับดูกติกาเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage มอปลายสายเก่งหรือตามเว็บไซต์ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ของ Eye Optic ครับเวลาหมดแล้วครับขอบคุณครูทั้ง2ท่านอาจารย์ปิงและอาจารย์ดำขอบคุณครับลาแบนพร้อมกันตรงนี้พบกันสัปดาห์หน้าเริ่มต้นแข่งขันสายที่3กับมอปลายสายเก่งสวัสดีครับคำถามร่วมสนุกใน Facebook Fanpage มอปลายสายเก่งสัปดาห์นี้วัตถุประสงค์หลักของการสร้างเขื่อนคือข้อใด 1. การชลประทานและการเกษตร 2. ผลิตพลังงานไฟฟ้าส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage มอปลายสายเก่งส่งมากันเยอะๆนะครับของที่รึกรออยู่เปิดเวทีของสายตะวันออกและตะวันตกเป็นการฟาดฟันของประจวบวิทยาลัยและปราจีนราษฎรอำรุงศึกนี้ใครจะเพรียงพร้ำรอลุ้นไปด้วยกันนะจ๊ะ